INN ร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ไปร่วมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของคุณณรงค์ทรงอารมณ์นะคะรองผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณณรงค์คะสวัสดีครับคุณวัฒนาครับค่ะค่ะจะเรียนถามค่ะว่าในส่วนของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชายังไงบ้างคะตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นที่จะเกิดขึ้นเรื่องของพิธีเวียนเทียนนะคะครับค่ะต้องขอเรียนทางพี่น้องประชาชนว่าค่ะสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยได้เริ่มจัดงานจับตาเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาเนี่ยตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์นะครับถึงวันที่2มีนาคมค่ะในแต่ละวันนี้ก็จะมีกิจกรรมในหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดทำการบรรยายธรรมะค่ะการแข่งขันประกวดสวดบนหมู่สำนองสอละพันยะครับอีกหลายๆกิจกรรมนะครับค่ะแต่สำหรับในวันนี้ในวันที่1มีนาคมซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาเนี่ยในช่วงเช้าเราก็มีการตักบาตรนะครับไปตักบาตรไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่บริเวณหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลนะครับส่วนในช่วงกลางวันในขณะนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมนะครับของพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปแล้วก็จำนวนนักเรียนโรงเรียนการกุศลอีก 1,200 รูปครับส่วนในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเวลา 17:00 น.ค่ะก็จะมีการเวียนเทียนรอบองค์ประธานพุทธมณฑลค่ะครับโดยองค์บัญชีนะครับค่ะท่านพลเอกพลอากาศเอกฤทธิ์ภพผาสุกครับเวลา 17:00 น.ครับผมค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาได้สนับสนุนให้มีขึ้นใช่ไหมคะอยากจะให้ฝากเชิญชวนประชาชนให้มาร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนายังไงบ้างคะคุณณรงค์คะครับสำหรับวันนี้นะครับค่ะพิธีเวียนเทียนเนี่ยทางสำนักงานพุทธศาสนาชาติเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะมาร่วมเวียนเทียนที่พุทธมณฑลเนี่ยเรามีรถเมล์ฟรีไว้บริการนะครับโดยจุดแรกเนี่ยจะจอดอยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะซึ่งผู้ประชาชนที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางด้วยรถยนต์ของตัวเองเนี่ยนะครับก็ให้รถยนต์ไปจอดไว้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ค่ะว่าจะมีที่จอดให้ประมาณ200คันค่ะครับส่วนอีกที่หนึ่งก็คือสโมสรราชนาวีค่ะครับราชนาวีสโมสรก็อีกประมาณ300คันจะมีรถเมย์วิ่งนะครับเป็นรถเมย์ฟรีนะครับนี่คือจุดแรกค่ะจุดที่สองก็จะวิ่งอีกสายหนึ่งที่วัดไร่ขิงค่ะนะครับสาย5ครับเข้ามาที่พุทธมณฑลค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับถ้าพี่น้องประชาชนที่ยังไม่มีที่จะไปเวียนเทียนคือหมายถึงว่าไม่สะดวกค่ะก็ขอเรียนเชิญที่พุทธมณฑลนะครับเรามีสถานที่ว่างแล้วก็ถ้าเรารถยนต์ส่วนตัวมาก็มีสถานที่จอดรถให้ครับค่ะคาดว่าปีนี้จะมีพุทธศาสนิกชนเนี่ยไปร่วมเวียนเทียนเยอะไหมคะที่เรารองรับไว้อะค่ะอ๋อตอนนี้ช่วงเช้าเนี่ยก็มีมาเวียนเทียนเรื่อยๆนะครับค่ะคือของเราเนี่ยจะเป็นหลักประชาชนจำนวนเรือนหมื่นอยู่แล้วครับค่ะก็จะมีตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยใครว่างก็มาเวียนได้ตลอดนะครับในวันนี้แต่ช่วงสุดท้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นช่วงขององคมนตรีผู้แทนพระองค์หลังจากนั้นก็สามารถเวียนเทียนได้ทุกปีเนี่ยเราจะมีคนมาเวียนเทียนเท่าที่เราทำสถิติในชุดสุดท้ายเนี่ยประมาณเที่ยงคืนครับอ๋อเที่ยงคืนเลยครับเราเปิดให้ตลอดครับค่ะค่ะก็ท้ายนี้อยากจะให้ฝากคำแนะนำอะไรถึงประชาชนที่จะอาจจะใช้โอกาสในช่วงวันมาฆบูชาวันพระใหญ่แบบนี้เริ่มต้นในเรื่องของการนำสิ่งดีๆไปปฏิบัติใช้ในชีวิตอะค่ะเรื่องของหลักธรรมค่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยค่ะเราจะรู้กันในศาสตร์โหราว่าเป็นวันแห่งความรักเออขอโทษนะครับเป็นเดือนแห่งความรักค่ะอยากจะฝากพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวพุทธค่ะนะครับก็ถือว่าเอาวันเนี้ยเอาเดือนเนี้ยนะครับเดือนเนี้ยนะครับวันมาฆบูชาเนี่ยเป็นเดือนแห่งความรักค่ะขอให้รักกันนะครับประชาชนในประเทศเราเนี่ยขอให้รักกัน
ะครับแล้วก็ขอให้เข้าสู่หลักธรรมของพุทธศาสนาคือทำดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับถ้าตามภาษาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยที่เรียกว่าคิดดีคิดบวกท่านเองนะครับเราก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วก็ช่วยการทำนุบำรุงพุทธศาสนานะครับว่าศาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนที่นับถือศาสนาพุทธช่วยกันจันโลงแล้วก็รักษาไว้ให้สืบต่อไปนะครับค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณณรงค์ที่มาบอกเล่ากิจกรรมของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติรวมถึงมาให้หลักธรรมข้อคิดดีๆด้วยค่ะขอบพระคุณนะคะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณณรงค์ทรงอารมณ์นะคะรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะคุณINN ร่วมด้วยช่วยกัน